คอลัมน์คนปลายซอยไทยใหม่แท้ใหม่สะทุนว้าวว้าวว้าวเบาได้ก็เบาหน่อยนะพวกอย่าเพิ่งรีบแยกดินแดน3จังหวัดใต้กันแต่หัววันเลยเห็นหัวกูบ้างเหอะรอรัฐบาล8พรรคฟักเป็นตัวซะก่อนก็ยังไม่สายถึงตอนนั้นถ้าคิดว่าทำได้ก็เชิญเลยนี่ยังไม่ทันไรใช้ชื่อขบวนนักศึกษาแห่งชาตินำหน้าดุลหลังด้วยก้าวไกลบ้างประชาชาติบ้างเป็นธรรมบ้างแถลงการเสิร์ฟสารจัดกิจกรรมลงประชามติแยก3จังหวัดใต้เป็นเอกราชที่มอ.ปัตตานีเมื่อวาน8มิถุนายน2566นายกนวีสืบแสงเลขาพรรคเป็นธรรมนั่นน่ะก็พอรู้พอเข้าใจอยู่ว่าไม่ใช่วันนี้หรือเมื่อวานนี้หรอกหากแต่นายและขบวนการของนายเคลื่อนไหวทุกรูปแบบทั้งในและนอกประเทศมานานขนาดไหนแล้วแต่ทนอีกนิดเถอะนะพวกอย่าพึ่งออกตัวแรงนักเดี๋ยวเครื่องจะไหม้ซะก่อนสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกตามวิถีทางประชาธิปไตยนั่นน่ะยอมทำได้แต่มันต้องอยู่ในกรอบคุณต้องเข้าใจด้วยว่าสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกนั้นมันคนละเรื่องคนละประเด็นกับการแบ่งแยกดินแดนบ้านเมืองมีขื่อมีแปรชั้นใดประเทศชาติในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขก็มีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดฉันนั้นดังนั้นใช่ว่าใครอยากแยกชาติแยกแผ่นดินก็อ้างประชาชนอ้างเสรีภาพอ้างประชาธิปไตยแล้วทำได้ตามใจชอบพวกคุณคณะรัฐบาลทิพย์8พรรคน่ะไม่รู้ก็ควรรู้ว่ารัฐธรรมนูญมาตรา1ระบุชัดประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียวจะแบ่งแยกมิได้แล้วนี่เหิมเกริมถึงขั้นให้ลงมติแยก3จังหวัดใต้เป็นรัฐปาตานีหรือเป็นประเทศแบบติมอร์เลสเต้กันแล้วมันผิดกฎหมายชัดๆแต่พวกคุณไม่แคร์ประเมินว่าฝ่ายบ้านเมืองไม่มีน้ำยาไม่กล้าทำอะไรพวกคุณงั้นละสิท่าถึงได้กลางกันนักทำตัวเป็นใหญ่ในแผ่นดินชนิดไม่แคร์หน้าอินหน้าพรหมก็รู้ที่พวกคุณทำไม่ได้หวังผลแค่วันนี้เจตนาต้องการปักธงสร้างกระแสนำร่องให้เป็นข่าวโลกถ้ามันจะไม่ไหวซะละมั้งกับไอ้รัฐบาล8พรรคก้าวไกลนี่น่ะยังไม่ทันไรก็ออกไลน์กันซะขนาดนี้ถ้าได้เป็นรัฐบาลจริงๆพิธาก้าวไกลเป็นนายกแผ่นดิน77จังหวัดมิถูกจัดแบ่งเป็นรูปแบบสาธารณรัฐแล้วเลือกตั้งผู้ว่าการรัฐมีประธานาธิบดีเป็นประมุขสูงสุดแทนระบบพระมหากษัตริย์กันหรือนั่นแค่ยุโรปสหรัฐหนุนหลังก็อย่านึกว่าจะกลางได้อยู่เหนือกฎหมายได้เหยียบหัวข้าราชการเหยียบหัวทหารเหยียบหัวรัฐบาลบ้านเมืองด้วยกำแหงพวกกูชนะเลือกตั้งพวกกูจะได้ครองเมืองตั้งแต่ก้าวไกลชนะเลือกตั้งนี่เจ้าสองแสบโลกกระดีกระดาออกหน้าออกตาพลานเหนือพลานใต้พลานอีสานชนิดเหยียบหัวกบาลคนไทยไม่เกรงอกเกรงใจกันเลยไอ้พวกทาสที่อาศัยแผ่นดินเกิดมันคงนึกว่าส้มแดง8พรรคได้เป็นรัฐบาลแล้วพวกกูจะพลอยได้เป็นใหญ่ในแผ่นดินตามไปด้วยทำตัวเป็นนายตรวจประเทศเที่ยวออกตะกุยตะกายเปรอะไปหมดกฎหมายเขาให้อำนาจกกต.ทำงาน2เดือนตรวจสอบความถูกต้องการเลือกตั้งได้ 95% แล้วให้ประกาศรับรองผลไปก่อนเพื่อเปิดประชุมสภามีผลเลือกตั้งยังไม่เสด็จน้ำเลยก็ส่งพวกออกมาตะกายตึกเหยียดยามด่าทอกดดันกกต.ให้รีบประกาศก้าวไกลจะได้เข้าไปทำหน้าที่รัฐบาลเร็วๆเห็นแล้วก็อนาถประเทศไทยพ.ศ.นี้ทำไมถึงเรี่ยราดด้วยสัตว์โลกทิพย์พูดจาภาษาคนไม่รู้เรื่องยัวเยี้ยกันขนาดนี้ผมเคยอ่านตำราครูบาอาจารย์ท่านเขียนบอกเคยคุยไปแล้วหลายๆปีก่อนด้วยซ้ำว่าเมื่อยมทูตใต้พิภพเวียนถึงในวงรอบ30ปี
ไทยจะเข้าสู่ยุคสังคมประเทศลอกคราบก็น่าจะจริงแฮะนี่ก็ผ่านมาเป็น10กว่าปีแล้วประเทศไทยลอกคราบทั้งด้านการเมืองด้านเศรษฐกิจด้านสังคมไปไกลถึงขนาดมีคนขมักขม้นล้มชาติล้มสถาบันไปถึงขั้นจะแยกประเทศจากราชอาณาจักรไทยอันใครจะแบ่งแยกมิได้มันก็เหิมเกรมจะแยกแผ่นดินเป็นสาธารณรัฐแต่ไม่หรอกเพราะการลอกคราบตามในครูบาอาจารย์บอกไม่ใช่การแบ่งแผ่นดินแยกประเทศแต่หมายถึงด้วยระบอบการปกครองในพระมหากษัตริย์เป็นประมุขประเทศไทยจะพัฒนาก้าวหน้าทุกมิติสู่ความเป็นประเทศมหาอำนาจประเทศหนึ่งในภูมิภาคผมคำนวณแล้ววงรอบภายใน20ปีนี้ประเทศไทยเราลอกคราบไปสู่จุดนั้นแน่นอนไม่ต้องดูอื่นไกลด้วยพระบารมีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเมื่อปีพ.ศ. 2561สถาบันพลาสมาฟิสิกส์ประเทศจีนมอบดวงอาทิตย์ประดิษฐ์ไทโทคาแมก1หรือไทโทคาแมก-1วงเล็บ TT-1ให้ไทยนำไปเป็นต้นแบบในโลกตอนนี้มีดวงอาทิตย์ประดิษฐ์ไม่กี่ประเทศในอาเซียนก็มีที่ไทยนี่แหละแห่งเดียวนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรไทยไปรับการถ่ายทอดวิทยายุทธ์นิวเคลียร์ฟิวชั่นจากจีนทั้งศึกษาร่วมฝึกสร้างที่เมืองเหอเป่ยก่อนถอดเป็นชิ้นส่วนกลับมาประกอบที่ไทยและเมื่อไม่กี่วันมานี้ชิ้นส่วนหลัก462ชิ้นน้ำหนักกว่า84ตันบรรจุด้วยตู้คอนเทนเนอร์6ตู้จากจีนมาถึงท่าเรือแหลมฉบังนำไปติดตั้งที่อาคารปฏิบัติการเครื่องโทคาแมกสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติอำเภอองครักษ์นครนายกแล้วดวงอาทิตย์ประดิษฐ์หรือเครื่องโทคาแมกคืออะไรเอาคร่าวๆก่อนละกันวันหลังจะเล่ารายละเอียดให้ฟังโทคาแมกคือเครื่องควบคุมการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากปฏิกิริยาฟิวชั่นเรียนแบบการทำงานของดวงอาทิตย์สิ่งควรเข้าใจก่อนคือเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ฟิวชั่นจะเหมือนพลังงานจากดวงอาทิตย์จริงๆเมื่อรั่วไหลไม่มีอันตรายไม่ก่อมลพิษภาวะต่อโลกต่อคนและสัตว์ต่างกับเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ฟิวชั่นที่เป็นโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ทั่วไปในปัจจุบันซึ่งก่อให้เกิดสารกัมมันตรังสีอันตรายต่อโลกต่อมนุษย์พืชสัตว์แถมจะอยู่แพร่กัมมันตรังสีเป็นพันๆปีไม่ยอมสลายคนละเรื่องกับโทคาแมกนี้เลยโทคาแมกจะกักเก็บพลาสมาพลังงานสูงโดยใช้สนามแม่เหล็กซึ่งปลอดภัยกับโลกเป็นแหล่งสร้างพลังงานสะอาดแทนน้ำมันแทนก๊าซที่กำลังจะหมดในอนาคตขั้นนี้อยู่ในขั้นตอนศึกษาเพื่อไปสู่ศักยภาพสูงสุดไทยเป็นมหาอำนาจพลังงานสะอาดป้อนอาเซียนโดยไม่ต้องใช้น้ำมันหรือก๊าซเป็นพลังงานนิวเคลียร์ฟิวชั่นเป็นมิตรกับโลกไม่ใช่พลังงานนิวเคลียร์ฟิวชั่นที่ทำลายล้างโลกขั้นตอนระยะแรกนี้คาดการพัฒนาอุณหภูมิของพลาสมาจะอยู่ที่ 100,000 องศาเซลเซียสทางสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์ไทยเรามีแผนพัฒนาระบบเพิ่มความร้อนพลาสมาให้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อเพิ่มอุณหภูมิพลาสมาเป็น1ล้านองศาเซลเซียสภายใน10ปีนับจากปีนี้นักวิทยาศาสตร์และวิศวกรไทยจะสร้างเครื่องโทคาแมกเครื่องใหม่ด้วยฝีมือไทยโดยใช้เทคโนโลยีซูเปอร์คอนดักชันแมกเนตบนเป้าหมายจะสร้างพลาสมาที่มีอุณหภูมิสูงประมาณ10ล้านองศาเซลเซียสและภายใน30ปีไทยจะมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟิวชั่นพลังงานจากดวงอาทิตย์ประดิษฐ์ประสิทธิภาพประสิทธิผลอภิมหายิ่งใหญ่สิ้นสุดการลอกคราบสู่อนาคตใหม่ของไทยที่สมบูรณ์เป็นไทยประเทศที่ยิ่งใหญ่ไพศาลสุดๆในอุตสาคเนนี่แหละเว้ยเฮ้ยเส้นทางสู่อนาคตราชอาณาจักรไทยในศตวรรษที่21ที่เริ่มแล้วและจับต้องได้แล้วไทยรุ่นใหม่ของแท้
เขาพัฒนาชาติไปถึงขั้นสร้างดวงอาทิตย์ประดิษฐ์กันแล้วแต่รุ่นสามสัตว์แท้กลับก้มหน้าก้มตาตะกุยขุดรูวางไข่ตะพึดคอลัมน์คนปลายซอย